สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิร์ดในรายการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2ครับของสงครามออสเตรียปัสเซียนั่นเองหากใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะครับก็ได้กดคลิกที่ตัวไอคอนบนไปดูตอนก่อนหน้าได้เลยถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับในวันเดียวกันกับสงครามที่ทาวโนก็ได้เกิดสงครามอีกที่หนึ่งขึ้นนั่นก็คือการรบที่ลันเกนเซาซาโดยการรบในครั้งนี้เป็นการรบระหว่างกองทัพฮันโนเวอร์กับปัสเซียโดยการรบในครั้งนี้แม้จะเป็นชัยชนะของกองทัพฮันโนเวอร์แต่ก็โดนกองทัพปัสเซียปิดล้อมจนต้องโดนจับไปเป็นเชลยในภายหลังด้วยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อทหารฮันโนเวอร์กำลังอยู่ในช่วงฤดูซ้อมรบที่อยู่ใกล้เมืองลันเกนเซาซาและพวกเขาก็ได้เห็นกำลังของปัสเซียครับกำลังบุกมาทางทิศตะวันตกเนื่องด้วยว่ากองทัพฮันโนเวอร์อยู่ในช่วงฤดูซ้อมรบพอดีทำให้กองทัพพวกเขาเอาชนะกองทัพของปัสเซียและขับไล่ออกจากเมืองแล้วก็เซลซ่าได้สำเร็จแม้ว่าชาวฮันโนเวอร์จะได้รับชัยชนะในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดในการรบก็จริงแต่การต่อสู้ดังกล่าวได้หยุดการเคลื่อนไหวของพวกเขาและปล่อยให้กองทัพปัสเซียอื่นจากทางเหนือและทางใต้มาบรรจบกันที่พื้นที่รบโดยที่กองทัพใหญ่ของปัสเซียที่มีจำนวนคนถึง 40,000 ก็สามารถปิดล้อมกองทัพฮันโนเวอร์ที่มีเพียง 19,000 คนได้สำเร็จการรบที่ลังกาเซลซ่าเป็นส่วนสำคัญของสงครามออสเตรียปัสเซียการยึดครองฮันโนเวอร์ของปัสเซียนั้นส่งผลให้ออสเตรียนั้นอ่อนแอในสงครามนี้เป็นอย่างมากในขณะที่กองทัพของพวกเขาโจมตีฮันโนเวอร์และด้านเล็กๆพวกเขาก็สามารถรวบรวมกำลังพลสนับสนุนได้อีกกว่า 100,000 คนให้กับกองทัพปัสเซียได้สำเร็จและนี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ออสเตรียนะครับถูกทำลายก่อนที่จะสามารถรวบรวมกำลังพลได้เป็นปึกแผ่นเสียและในอีก2วันต่อมาในวันที่29มิถุนายนปี1800ก็เกิดการต่อสู้ที่กิชชินขึ้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกองทัพเซซโซนีได้ถูกกองทัพปัสเซียไล่ต้อนไปยังเมืองกิชชินในขณะเดียวกันก็มีกองทัพออสเตรียส่วนหนึ่งมาสมทบกับกองทัพเซซโซนีเมื่อกองทัพออสเตรียบางส่วนมาสมทบกับกองทัพเซซโซนีก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะว่ากองทัพที่ส่งมานั้นไม่ใช่กองทัพหลักนั่นเองส่งผลทำให้ไม่อาจต้านทานกองทัพปัสเซียได้กองทัพเซซโซนีและออสเตรียจึงถูกไล่ต้อนออกจากเมืองจิซินไปยังเมืองเคอร์นิเกรตและเมืองเคอร์นิเกรตนี่เองก็จะเป็นสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสงครามครั้งนี้อีกด้วยเอาละครับเราก็จะเข้าสู่สมรภูมิเคอร์นิเกรตกันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณเพจ History of War Thailand ที่ช่วยสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับสมรภูมิเคอร์นิเกรตมาณที่นี้ด้วยครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่การรับชมสมรภูมิเคอร์นิเกรตกันเลยหลังจากเหตุการณ์ที่จิซิน2วันต่อมาในวันที่1กรกฎาคมช่วงเช้าผู้บัญชาการเบเนเดกแห่งกองทัพออสเตรียได้ถอยร่นกองกำลังลงไปเรื่อยๆและสั่งให้สร้างแนวป้องกันตลอดแม่น้ำเอลเบอร์แม่น้ำบิสติตราและแม่น้ำโทติน่ารวมไปถึงถนนที่จะเข้าไปสู่เมืองเคอร์นิเกตทุกสายด้วยในวันที่2กรกฎาคมกองทัพที่1และกองทัพที่2ของปรัสเซียได้มีคำสั่งให้โยกย้ายกำลังพลจากแม่น้ำเอลเบอร์มุ่งไปยังเคอร์นิเกตก่อนพวกเขาจะทราบถึงว่าการวางกำลังไว้ตลอดแม่น้ำบิสติตราในช่วงกลางดึกของวันนั้นกองทัพที่2จึงถูกสั่งให้หยุดพักรอทัพใหญ่ก่อนกองทัพที่1เป็นปีกซ้ายและกองทัพเอลเบอร์ปีกขวาเข้าประจันหน้ากับกองทัพใหญ่ของออสเตรียที่เคอร์นิเกรตนั่นเองและในวันนั้นเองนายพลมอคเคอร์แห่งกองทัพปัสเซียได้กล่าวออกมาว่านี่คือสงครามชี้ขาดการรบได้เกิดขึ้นในช่วงวันที่3ประมาณ 6:00 น.ท่ามกลางสายฝนและถนนที่เปียกชุ่มไปด้วยดินโคลนแฉะกองทัพที่1เป็นผู้เปิดฉากขณะที่กองทัพเอลเบอร์ตั้งใจจะรอจนกว่าจะถึงเที่ยงเพื่อรอกองทัพที่2เข้าสู่สนามรบกองทัพที่8 4และ3ของกองทัพที่1ระดมยิงปืนใหญ่เคลียร์พื้นที่ก่อนจะข้ามแม่น้ำเข้าไปยึดพื้นที่แม่น้ำบิสตรากองพลที่8แห่งปาเซียนบุกเข้าทางเหนือเข้ายึดหมู่บ้านโซเวียตหากผมอ่านภาษาเยอรมันผิดขออภัยด้วยนะครับกองพลที่4ข้ามแม่น้ำบุกสะพานซาโดวาหลังจากเคลียร์พื้นที่โดยกองพลที่8จึงบุกเข้ายึดโดฮาลิสเดโลลิสกาขณะที่กองทัพที่3ใช้วิธีข้ามแม่น้ำไปตรงๆและเข้ายึดหมู่บ้านโมโฮลุสภายในเวลา 9:00 น.แนวป้องกันบิสต้าก็ถูกทำลายลงเมื่อเป็นเช่นนั้นกองทัพที่2จึงเริ่มบุกต่อกองพลทหารราชวงศ์คลักที่1และกองพลที่11และกองพลที่12ไม่พบการต่อต้านที่รุนแรงมากนักแต่กองพลที่7ของเอ็ดเวิร์ดฟังเชสกี้ที่เคลื่อนทัพมาตามริมแม่น้ำบิสิต้าพวกเขาต้องพบกับการตอบโต้ของกองทัพออสเตรียราวๆ 9:30 นในป่าวาดสลิปพวกเขาจึงถูกตัดขาดจากหน่วยสื่อสารหน่วยอื่นๆอย่างสิ้นเชิงทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งและเรื่องชื่อที่สุดทัพหนึ่งของออสเตรียกองพลน้อยของนายพลแฟชเชเกอร์แห่งกองพลที่4ของออสเตรียเป็นกองกำลังหลายชาติที่เกิดมารวมตัวกัน
ของประชาชนทางใต้มีตั้งแต่โรมาเนียเช็กสลาฟเซิร์ฟฮังการีบัลแกเรียแต่เดิมตั้งใจจะทำการสมานฉันท์แบบปกติแต่คิดอีกทีกองทัพตัดสินใจคัดเลือกเฉพาะคนที่มีฝีมือเข้าต่อสู้และค่อยๆสอนภาษาเยอรมันทีละน้อยๆเพื่อให้พวกเขาเคยชินพวกเขาไม่เหมือนกับกองทหารอื่นๆคือพวกเขาจะได้ออกรบในทันทีโดยที่ไม่ต้องฝึกนั่นเองกองพลน้อยเฟชเชคเกอร์เดินขบวนมาพร้อมกับเสียงกลองปี่คุยและผืนธงเหลืองโบกสะบัดผลักดันกองทัพที่7ให้ต้องล่าถอยกลับไปในสลีฟวาร์ดกองกำลังอื่นๆของออสเตรียในบริเวณรอบๆก็รีบมาสมทบพร้อมปืนใหญ่96กระบอกป่านั้นได้ถูกทำลายร่างของกองทัพปัสเซียแตกกระจายเป็นซากศพพวกเขาพยายามตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ที่ยังพอใช้ได้เพียง19กระบอกแต่ก็อย่าลืมว่ากองทัพปัสเซียใช้อะไรเป็นอาวุธหลักก็คือปืนเข็มที่บรรจุก้นนั่นเองครับผมที่สามารถยิงได้ถี่กว่าปืนมินิเอไรเฟิลที่ยังต้องบรรจุกระสุนพางปากกระบอกปืนนั่นเองการต่อสู้ดำเนินไปถึง10โมงกองทัพน้อยเฟชเชเกอร์ค่อยๆถูกฆ่าตายไปจนกระบวนแถบทัพเริ่มบางลงเรื่อยๆกองทัพออสเตรียใต้สังกัดของนายพลวอนโพชตั้งใจจะอ้อมไปโจมตีทางทิศตะวันตกแต่ปรากฏว่ากองทัพปัสเซียอีก2กองได้เข้าร่วมสนามรบทันเวลาพอดีและเข้าทำการสนับสนุนกองพลที่7แต่อย่างน้อยกองพลเฟชเชเกอร์ก็ยังคงยืนหยัดไม่ยอมให้กองทัพปัสเซียผ่านไปได้ง่ายๆข่าวการรบติดพันถูกส่งไปถึงฐานประชาการของปัสเซียนายพลม็อกเคอร์จึงสั่งให้คาร์ล บิชมาร์กนำกองทหารมาเข้าช่วยเหลือในทันตลอดการรบช่วงเช้านอกเหนือจากการปะทะที่ป่าวาสลีฟไม่มีการปะทะรุนแรงใดๆกองทัพที่1และกองทัพที่2ก็สามารถลุกเข้าไปในแนวรบของออสเตรียได้โดยปราศจากผู้ขัดขวางนั่นเองแต่ก็ใช่ว่าหนทางจะราบรื่นเสมอไปครับผมเมื่อราว 11:00 น.กองทัพที่1ที่รุดหน้าเข้าไปก็โดนซุ่มโจมตีโดยกองทัพออสเตรียที่เคยปะทะกับกองทัพที่7นั่นเองการซุ่มโจมตีครั้งนี้ส่งผลทำให้กองเสนาธิการทั้ง3กองพลถูกทำลายย่อยยับแต่ยังโชคดีที่พวกปัสเซียนั้นไม่ได้นำปืนใหญ่80กระบอกมาด้วยนั่นเองพวกเขาทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำเพราะพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานแต่พลวอลเคอร์จึงสั่งให้กองทัพที่1ถอนกำลังกลับไปรักษาแนวริมแม่น้ำบิซิต้ารอคำสั่งต่อไปซึ่งพระเจ้าวิลเฮมก็สนับสนุนแผนนี้ด้วยในทางด้านของกองทัพที่2มีความตั้งใจจะเดินทัพไปสมทบกับกองทัพที่1ณแม่น้ำบิซิต้าก็เผชิญหน้ากับกองกำลังของออสเตรียที่ดักซุ่มโจมตามแม่น้ำโพติน่ากองทัพที่7และกองทหารรักษาพระองค์ที่1ทุ่มกำลังโจมตีจนกองทัพศัตรูต้องล่าถอยไปยังชาวและเนเธอร์ลีสเป็นพื้นที่พยาบาลของกองทัพออสเตรียซึ่งพื้นที่พยาบาลแห่งนี้ก็ถูกปกป้องโดยกรมทหารราบที่46ใต้บังคับบัญชาของพันเอกวอนสลาเวสกี้แห่งกองทัพที่3นั่นเองขณะที่กองพลที่2ของกองกำลังอื่นของออสเตรียภายใต้บังคับบัญชาของท่านเขาทำจำนวน 25,000 นายได้ละทิ้งแนวป้องกันและข้ามแม่น้ำเอลเบอร์กองพันหนึ่งของกรมทหารราบที่46ที่อยู่ภายในหมู่บ้านและอีกกองพันวางกำลังไว้ด้านนอกทางทิศตะวันออกพร้อมที่ทำการขุดรูสนามเพราะว่ารอบหมู่บ้านมีปืนใหญ่5กระบอกตั้งเตรียมพร้อมไว้แต่หลังจากการถอนทัพใหญ่ก็เหลือปืนใหญ่เพียงแค่2กระบอกเพียงเท่านั้นครับช่วงเวลาประมาณ 14:00 น.ทหารปรัสเซียใช้แสนยานุภาพของปืนเข็มอย่างมีประสิทธิภาพกองทหารราบเดินเรียง3แถวเข้ามาพร้อมกับปืนมินิเอไรเฟิลที่บรรจุกระสุนจากปากกระบอกปืนแต่ใช้ระบบแก๊ปขณะที่กองทัพปัสเซียใช้ชัยภูมิที่ได้เปรียบตามแนวป่าและพงหญ้ากระจายตัวกันออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการยิงนั่นเองกองทัพออสเตรียแตกพ่ายอย่างง่ายดายกองทัพฮิลเลอร์ของออสเตรียตัดสินใจที่จะวัดดวลด้วยการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ให้ห่างจากกองทัพปัสเซีย 1,600 เมตรแต่เมื่อยิงออกไปปรากฏว่าไม่ถูกกองทัพศัตรูสักเม็ดเดียวขณะเดียวกันกองทหารราชองครักษ์ที่1ใต้สกัดของเจ้าชายออกัสฟอนผู้มีชื่อเสียงเรื่องความบ้าบิ่นเขาจะนำทัพทหารหันต่อสู้ในสนามรบแนวหน้าเสมอก็บุกเข้าโจมตีที่ศูนย์กลางของกองทัพที่3ออสเตรียในเซนเดลซิสและหน่วยปืนใหญ่ในเนเธอร์ลิสผู้ประชาการเบเดนิกได้ตั้งทัพอยู่ที่ลิปปะเนินเขาแนวหญ้าที่อยู่ห่างจากชามไปทางตะวันตกเฉียงเมื่อทราบข่าวก็ทรงโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากและด่าทอทหารที่มาส่งสารอย่างละว่าไร้สาระเขาจึงส่งแม่ทัพนำทหารม้าไปยังชามเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนแต่พวกเขาทั้งหมดก็ถูกฆ่าตายด้วยการระดมยิงปืนเข็มจากฟาร์มเล็กแห่งหนึ่งใกล้ๆในที่สุดเบเนเด็กก็สั่งให้ระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปยังชามนายพลปืนใหญ่ฝ่ายออสเตรียโฮเฮนโฮก็บ้าดีเดือดไม่แพ้กันเขาสั่งให้เคลื่อนย้ายปืนใหญ่ไปยังขอบเหวที่ปลายละที่ราบสูงซึ่งอยู่ห่างจากแนวปืนใหญ่ออสเตรีย250เมตรได้ง่ายแก่การแต่พวกปรัสเซียก็เล็งและคาดคะเนระยะไว้แล้วปืนใหญ่ของออสเตรียจึงถูกถล่มปืนแตกไปหลายกระบอก
ทำให้กองทหารราบของออสเตรียที่ทำการเดินแถวเข้าโจมตีแต่กรมทหารราชวงศ์คลักที่2ปรัสเซียก็จัดแนวป้องกันไว้ที่ด้านล่างของที่ราบสูงและยิงตอบโต้จนทหารราบของออสเตรียต้องล่าถอยแบบไม่เป็นท่าเมื่อปืนใหญ่กว่า100กระบอกของออสเตรียถูกทำลายยัดโฮเฮนโฮจึงปรับมุมปืนใหญ่เล็งไปยังกองทหารด้านล่างแทนเมื่อทราบกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายใหญ่หลวงแอปเปียโนนายพลของกองทัพออสเตรียที่แนวรบด้านใต้จึงส่งกองพันจักเกอร์ที่4ไปป้องกันถนนโรสเบอร์ลิสและส่งกรมทหารราบที่62จำนวน4กองพันเข้าสนับสนุนกรมทหารราบที่46แต่ปรากฏว่าพวกเขาเข้าโจมตีโดยทหารมาฮูลันการโจมตีแบบสายฟ้าแลบทำให้แอปเปียโนต้องรีบขึ้นมาและสั่งให้กองทหารมาเกาะหนักถอนกำลังออกไปในทันทีส่วนพลทหารราบที่เหลือส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตเหลือรอดเพียงไม่ถึงครึ่งของกรมเท่านั้นทหารม้าเกาะหนักของออสเตรีย 8,000 นายหนีออกจากสนามรบและกระจายข่าวออกไปยังค่ายพยาบาลให้รีบหนีออกไปจากเมืองในทันทีมงกุฎราชกุมารจึงส่งพระบัญชาไปยังกองพลที่12และกองพลที่11ปัสเซียที่ยังไม่ข้ามแม่น้ำทอนตีน่าให้มาเข้าสมทบในแนวป้องกันด้านเหนือถูกตีแตกยับเยินกองพลที่1รีบเปิดฉากล้างแค้นพลปืนใหญ่ขนปืนใหญ่80กระบอกข้ามแม่น้ำและยิงถล่มกองพลที่ควบคุมถนนโรสเบอร์ลิสซึ่งเส้นทางสู่เมืองเคนิกเกรททางทัพเอลเบิร์ตด้านล่างก็ค่อยๆเจาะเข้าแนวป้องกันออสเตรียจนเกือบจะฝ่าเข้าไปได้ตั้งแต่เช้าจนถึง 3:00 น.ออสเตรียทำได้แต่พยายามถอนกำลังออกห่างจากศัตรูให้ได้มากที่สุดและค่อยๆกลับเข้าเคนิกเกรทขึ้นเรื่อยๆผู้บัญชาการเบเนเนตแห่งกองทัพปัสเซียสั่งให้ทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อยึดถนนโรสเบอร์ลิสคืนแต่แทนที่จะได้วางแผนว่าควรทำลายแนวปืนใหญ่และแถวทหารราบปัสเซียออสเตรียกับคิดว่าทำยังไงจึงจะถอยกลับไปโดยสูญเสียคนน้อยที่สุดแทนเขาฝากให้กองพลที่1รับหน้าแทนที่จะใช้ชะลอการเคลื่อนพลลงมาของกองทัพปัสเซียเพื่อให้กองทัพทั้งหมดล่าถอยไปยังเคอร์นิกเกรตได้สำเร็จนั่นเองในขณะเดียวกันก็เกิดการปะทะระหว่างทหารม้าหลายพันนายทั้งสองฝ่ายในลันเกนฮอฟและโรสเบอร์ลิสกองทหารม้าเกราะหนักของออสเตรียทำทีว่าจะชนะทหารม้าอูรันผู้ใช้หอบแห่งปัสเซียแต่ในช่วงเวลาเฉียดฉิวนายพลฟอนเครสรีบนำทหารม้าอูรันที่4และทหารม้าฮุสซาเข้าตีจากด้านข้างทำให้ทหารม้าก่อนหนักของออสเตรียล่าถอยไปในที่สุดเจ้าชายโชมเมื่อแห่งออสเตรียเมื่อทราบจึงรีบนำทหารม้าก่อนหนักอีกส่วนรีบมุ่งหน้าไปแต่เขาก็ถูกขัดขวางโดยกองพลปืนของปัสเซียหน้าฟาร์มแก่แห่งหนึ่งทหารม้าทั้งหมดไม่มีใครไปถึงจุดหมายภายใน 3:30 นแนวหน้าทั้งหมดถูกควบคุมโดยปัสเซียพระเจ้าวิลเฮมทรงตรัสเพียงสั้นๆว่าทั้งหมดเดินหน้าบทสรุปการรบใกล้เข้ามาถึงแล้วสิ่งเดียวที่ยังขัดขวางไว้คือหน่วยปืนใหญ่ของออสเตรียซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะถูกทำลายภายในเวลา 4:30 ทหารออสเตรียทุกกองพลได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังทั้งหมดสมรภูมิถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทุ่งล่าสังหารของปืนใหญ่ปัสเซียจนกระทั่งเวลา 6:00 พวกเขาถูกสกัดโดยแนวป้องกันแม่น้ำเอลเบอร์การปะทะดำเนินไปถึงช่วงพกค่ำในที่สุดจึงเป็นการพักรบภายใต้คำสั่งของม็อกเคอร์และนี่ก็คือบทสรุปนะครับของสมรภูมิเคอร์นิกเกรทหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาด้วยนะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามไว้นาทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ